การแสดงที่หาฟังกันง่ายๆนะคะเพราะนี่เป็นการแสดงมัดรูทหรือว่ากลองหน้าเดียวค่ะเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขหลังจากเดือนรอมฎอนนะคะที่บนรถวันนี้พาผู้ชมมาร่วมเฉลิมฉลองไปกับเทศกาลนี้พร้อมๆกันค่ะมาเฉลิมฉลองกับพี่น้องมุสลิมเจริญกรุงทั้งทีเชฟยาคุบทลิดผู้ท้าชิงเชฟกระทะเหล็กจึงจัดเมนูพิเศษขาแกะตุ้นเมดิเตอร์เรเนียนที่เดิมใช้ขาแกะทำแกงมัสมั่นมารับประทานกับซอสปรุงจากเครื่องเทศจากเมดิเตอร์เรเนียนทั้งโรสแมรี่ใบกระวานหัวหอมกระเทียมเคี่ยวจนเข้มข้นที่เด็ดอยู่ที่ขาแกะนำไปตุ๋นจนรสชาติเข้าเนื้อกินง่ายเหมาะกับผู้สูงวัยขณะที่เครื่องเทศเมดิเตอร์เรเนียนช่วยเรื่องระบบย่อยดีต่อร่างกายค่ะนำอาหารฮาลาลรูปแบบใหม่ๆมานำเสนอในช่วงเวลาสำคัญของมุสลิมคงเอกลักษณ์สะอาดมีประโยชน์กินได้ทั้งครอบครัวซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวันตรุษอีดิสฟิตรีที่มุสลิมให้วันนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่จะได้รับประทานมื้อพิเศษอย่างพร้อมเพรียงหลังสิ้นสุดเดือนรอมฎอนผมก็จะเป็นอาหารที่ traditional นะครับแต่ว่าเราทำให้มันเป็น modern twist ซึ่งรสชาตินั้นจะเหมือนดั้งเดิม original แต่ว่าเราได้ใส่ความเป็น modern เข้าไปทำให้ปรับเข้ากับยุคสมัยและลิ้นของคนทันสมัยครับอาหารเนี่ยคือเป็นสิ่งที่รวมคนเข้าด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนในโลกทุกคนก็รวมกันด้วยอาหารเวลาจะเรียกคุยกันยังไงก็มานั่งบนโต๊ะเดียวกันเพื่อมากินข้าวและคุยงานธุระหรือว่าคุยงานหรือสังสรรค์ดังนั้นอาหารเป็นสื่อกลางที่จะรวมคนมาในงานเดียวกันในอิสลามเองนะครับวันตรุษมี2วันที่สำคัญมากๆนะครับวันตรุษอีดฟิตเนี่ยคือวันที่เฉลิมฉลองหลังจากที่ทุกคนชาวมุสลิมทุกคนเองเนี่ยได้มีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับพอครบ1เดือนเราเข้าใจถึงการอดความอดกั้นทางกายใจและวาจานะครับในเดือนรอมฎอนพอจบสิ้นของเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามเนี่ยเราเลยมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นเพราะหลังจากที่สิ้นสุดการถือศีลอดเป็นช่วงสำคัญที่ชาวมุสลิมทั่วโลกจะร่วมเฉลิมฉลองหลังผ่านพ้นช่วงเวลาของการอดทนอดกลั้นทั้งกายวาจาใจแต่ละบ้านจึงจัดสำรับฮาลาลคู่ครัวมาร่วมกันแบ่งปันค่ะหนึ่งในนั้นคือครอบครัวบังมูซาที่มาไกลจากยะลานำซาลาเปาเบตงอาหารพื้นบ้านที่ไม่เพียงอร่อยด้วยแป้งที่นวดจนเหนียวนุ่มยังมีไส้ไก่เบตงมากับซอสแดงคลุกด้วยเครื่องเทศจนเข้าเนื้อชูรสชาติซาลาเปาลูกโตให้หอมอร่อยบังมูซาเล่าว่าซาลาเปาเบตงเป็นของว่างที่ครอบครัวใช้เฉลิมฉลองในวันตรุษอีดิสฟิตรีประยุกต์มาจากติ่มซำของชาวจีนปรับให้เป็นอาหารฮาลาลทุกวันนี้กลายเป็นของขึ้นชื่อเมืองเบตงอีกที่นี่นั่นคือการเฉลิมฉลองนะครับเขาก็ต้องอาหารผมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ให้พี่น้องเรามาเลี้ยงมาเฉลิมฉลองกันเพราะว่ามันคงไม่มีการว่าบ้านนั้นไปเจอข้าวหมกบ้านนี้ไปเจอซุปใช่ไหมบ้านนั้นไปเจอมัสมั่นกุรุมาแกงกะหรี่มันก็อาจจะซ้ำๆกันเกินไปความสะอาดคือความศรัทธาคือส่วนหนึ่งของผู้คนมุสลิมเรานะนั่นคือเป็นส่วนหนึ่งของเราว่ามันต้องมีความสะอาดนะเพราะฉะนั้นกับการที่จะเราจะทำอะไรกันแล้วแต่เราต้องนึกถึงความสะอาดก่อนอันดับแรกเป็นครั้งแรกที่ชาวมุสลิมย่านเจริญกรุงร่วมกันจัดเทศกาลฟิตรีเฟสนำอาหารจากแต่ละชุมชนมาร่วมกันออกร้านพร้อมกับเผยแพร่วัฒนธรรมเช่นการแสดงมัดรูทหรือกลองหน้าเดียวกลองโบราณในวัฒนธรรมมุสลิมพร้อมกับอาหารฮาลาลที่สะท้อนเสน่ห์การปรุงที่ต้องสะอาดและพิถีพิถันค่ะนะคะนอกจากจะให้ชาวมุสลิมในกรุงเทพมหานครได้มาร่วมเฉลิมฉลองลิ้มรสอาหารจากครอบครัวมุสลิมที่แตกต่างหลากหลายไปพร้อมๆกันแล้วนะคะอีกหัวใจสำคัญก็คือการให้คนต่างเชื้อชาติต่างศาสนาเนี่ยได้มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกันแล้วก็เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปด้วยกันค่ะอิ่มรสวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ